สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอุ้ยเราเปิดคลิปแบบเก่าอีกแล้วอ้าวสวัสดีครับแตนเองนะครับในวันนี้เราก็กลับมากันในไหมครับซอมบี้อะพอคาลิปส์กันต่อนะครับในวันนี้เราก็จะมาสำรวจแถวแถวพื้นที่ที่ไม่ชิบผากันบ้างนะครับนี่ออกนอกโซนนู้นไปเราก็จะเจอกับแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับในวันนี้เราก็จะลองไปสำรวจดูกันสักหน่อยนะครับเราก็มาอยู่กันในแคมป์แล้วก็ตอนนี้เราได้ใช้เวทก็เวทเดิมแหละนะโซเดียสแต่ว่าคือมันจะมีฟังก์ชันอันหนึ่งที่เราไม่ได้รีวิวนะครับนี่นะเราสามารถสร้างแบบว่าวงกลมแบบนี้ได้ด้วยนะครับตายเลยคือเราสามารถสร้างวงกลมแบบนี้ได้นะแล้วก็ไปแบบไปรับเอฟเฟกต์ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้อันนี้ก็ได้นะครับนี่นะเอาละอันนี้ก็ถ้าเราเข้าไปอยู่ในวงกลมนี้นะครับเราก็จะได้เอฟเฟกต์เหมือนกันนะนี่นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับมาเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเราจะวันนี้เราจะเอารถเครื่องไปสำรวจกันนะครับเราจะเอารถรถบัสเอาไว้ตรงนี้แหละรถเครื่องนี้เราก็เติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มีอยู่ประมาณ10,000กว่าเนี่ยขับไปให้แบบน้ำมันหมดไปเลย ในวันนี้เราจะมาสำรวจกันสำรวจ ในวันนี้จะมาสำรวจกันในโซนนี้นะครับนี่ตรงนี้แล้วก็ขับมาฝั่งตรงนี้นะครับแล้วก็จะมากันตรงนี้กันต่อนะเว้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยไออันนี้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราตั้งไว้ก่อนแล้วก็มาตรงนี้นะที่จริงก็ตรงนี้ก็อาจจะมาด้วยเพื่อไม่ให้เสียเวลาแล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยจริงรถนี่คือแบบน่ารักมากเลยนะเนี่ยเอ้ยยังมุมหรอคือก่อนหน้านี้ผมก็ปรับไอ้เจ้านี่นะครับทดลองปรับแบบว่าให้ม็อบมันเกิดแล้วก็ตายแบบนี้นะครับน่าจะเป็นอะไรนิดนึงมั้งอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันตรงซ้ายมือก่อนละกันนะครับโอเคนี่นะครับเท่าที่เราดูมาก็มันก็น่าจะคล้ายกับตรงที่มันอยู่ที่ฟาร์มผึ้งนะครับแต่อาจจะมีผู้รอดชีวิตก็ได้นะผมก็ไม่แน่ใจนะครับจอดรถตรงนี้ชึบมาดูซิว่ามันมีอะไรนะครับก็ดูเหมือนไอ้ที่ฟาร์มผึ้งเลยนะเนี่ยมีหนังสือด้วยนะครับซึ่งอุ้ยฝนตกซึ่งหนังสือนี่เราก็เฮ้ยมีโค้ดลับด้วยเอาอันนี้เก็บไปนะนี่โค้ดนี่เราก็เคยเจออยู่ที่หนึ่งนะเราไม่แน่ใจว่าเราเก็บไว้ในนี้หรือเปล่านะสงสัยเก็บไว้ที่อื่นเราเคยเจอโค้ดอันนี้อยู่นะเป็นน่าจะเป็นพิกัดละมั้งนะไม่แน่ใจเหมือนกันคือก่อนหน้านี้เราก็เคยเจออยู่อันหนึ่งนะไปเจอนอกรอบนะไปเจออยู่ที่ปั๊มน้ำมันที่ใหม่ที่ผมบอกว่าผมจะที่ผมว่าผมทำไว้ใหม่อ่ะเราจะเอาเก็บไว้ตรงนี้นะครับถ้าเราเจออีกอันนึงก็อาจจะเป็นพิกัดก็ได้แล้วเราก็มันก็อาจจะไปแบบพาเราไปที่ไม่รู้เหมือนกันนะอุ้ยตอนนี้ฝนตกอ่ะหวังว่าจะไม่มีซอมบี้เกิดนะครับไม่น่าเกิดมั้งเฮ้ยเกิดงั้นเรานอนดีกว่านะครับเรานอนให้มันฝนหยุดตกโอเคอ่ะนอนตรงนี้แหละโอเคตอนนี้ก็วู้สายลุงโอเคซอมบี้เอ้ยซอมบี้เอ้ย
ไม่คิดว่ามันจะดักรอตรงนี้นะครับโอ้โหโอ้โอ้ถอยหลังครับไปเลยขับไปเลยโอเคเดี๋ยวนะกดตัวเจนะครับเราจะไปกันที่ไหนต่อนะลืมไปละอ๋อตรงนี้นะครับคือมันดูเหมือนจะเป็นเทือกเขาเป็นภูเขาอะไรนี้แต่ก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรอยู่ข้างในด้วยนะครับอ่ะเลี้ยวมาตรงนี้นะครับโอ้โอเคเอาละเราจะลองขับขึ้นเขาดูนะครับอึ๊บโอ้โอเคเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ่ะเราจอดรถตรงนี้ก่อนครับเฮ้ยมีคนตายด้วยแล้วนี่คืออะไรอ่ะ Heaven Gate Bunker เฮ้ยเป็นบังเกอร์ท่านผู้ชมโอ้บังเกอร์ก็คือหลุมหลบภัยนะครับแต่ว่าดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะมีคนรอดชีวิตมั้งเราลองเข้าไปดูก่อนครับวันนี้มีคนอยู่ไหมดูทรงเราไม่น่ามีคนนะครับเราจะเก็บเลือดของเขาไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเลือดสโตนอ่ะแล้วก็อาจจะเอาไปทางอื่นได้นะครับสวัสดีกล่องอีกแล้ว Go in God โอเคมีที่นอนด้วยนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรนะเอาจริงงั้นเราเปลี่ยนให้ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยกันสักหน่อยดีกว่านะครับก็เผื่อว่าเรามาสำรวจอะไรงี้ก็อาจจะอยากมาพักแถวนี้อะไรเงี้ยโอเคบังเกอร์คอนเฟิร์มโอเคตอนนี้เราก็ได้เพิ่มจุดเซฟโซนมาแล้วเผื่อว่าเรามาสำรวจอยากจะมาพักก็พักแถวนี้ได้นะโอเคมีอะไรไหมอ่ะก็ดูจะมีแค่นี้นะครับเอ้ามีแค่นี้เนี่ยนะโอเคนะงั้นเราก็ไปที่ต่อไปกันเลยดีกว่านับอันนี้เราลบออกไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวมันจะสับสนนะเราจะขับรถมาทางนี้แล้วก็นี่นับมีภูเขาอีกมีภูเขาอีกลูกหนึ่งนับแต่ลูกนี้น่าจะมีอะไรซ่อนอยู่ด้านในเหมือนกันนะที่จริงเราก็ขับตรงไปเลยแล้วกันนะครับโอเคมาขับตรงเดี๋ยวนะอ๋อเราต้องไปตัว X 1,000เลยเหรอโอ้โห1,000ผมไม่คิดว่ามันจะไกลขนาดนี้เลยนะครับโอ้เราต้องเดินทางไปตั้ง1,000นะอ๋อแล้วก็สถานีรถบัสนี่นะครับเราก็ได้ทำให้มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะก็ปักไฟนิดนึงแล้วก็วางรั้วอะไรอย่างนี้เป็นทางเข้านะครับเอ้ยทำไมเฮ้ยทำไมรถมันเฮ้ยอ๋อน่าจะรถติดนะสงสัยรถติดนี่เอาแล้วเอาละเรามาเจอเจ้านี่แล้วนะครับมันน่าจะมีอะไรอยู่ด้านบนก็ได้มั้งโอ้โหนี่เราขี่รถขึ้นดอยได้ด้วยนะครับในชีวิตจริงนี่อย่าทำนะก็ไม่มีอะไรนี่เอาเราลองขี่รถรอบๆนี้ก่อนนะครับเผื่อว่าอาจจะเจออะไรก็ได้นี่เนาะมันเป็นภูเขาเนาะมันจะไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะดูเหมือนว่ามันก็เป็นแค่ภูเขาธรรมดานี่นะเอาแล้วเรามากันทำไมเอาตรงนี้ก็มีนะครับมีจุดให้เราสำรวจอยู่นี่
ดูเหมือนว่าจะเป็นแคมป์เอาเราปิดอันนี้ก่อนนะเฮ้ยมีเพื่อชีวิตไหมนี่ไฟนี่เพิ่งก่อหรือเปล่าเนี่ยอ้าวโอ้ดูทรงแล้วก็ไม่น่ามีผู้รอดชีวิตนะแต่มีกล่องอยู่ตรงนี้ด้วยแอปเปิลแล้วมีเชลด้วยนะครับเอาจริงเรายังไม่เคยคราฟเชลมาก่อนเนี่ยเรายังไม่เคยใช้เลยนะในซีรีส์นี้จุดต่อไปก็คืออีก2จุดตรงนี้นะครับตรงนี้นี่อาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับมาเราลองขับไปดูนะครับนี่อยากกินไข่ดาวอันนี้คือยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับเอาเดี๋ยวเราจะไปทอดไข่ดาวกินดีกว่าโอ้ยหิวพวกเราหิวเลยเราจะรีบสำรวจนะเพราะว่าเราหิวข้าวละตรงนี้จะมีเหมือนจะเป็นอุ้ยเกมค้างอีกแล้วเกมอ้าวเฮ้ยฮัลโหลว้าวอะไรเนี่ยแป๊บนึงนะเราลองขับไปดูแป๊บนึงเฮ้ยรถคันนี้นี่คุ้นๆนะครับเหมือนรถคันที่อยู่ในสนามบินเลยอ่ะเอ้ยใช่เลยแต่มันก็ไม่มีอะไรให้อยู่ดีนะครับอุโมงค์นี่ก็เอารถเราไหลได้ด้วยเหรอรถเราไหลได้ด้วยเฮ้ยก็ดูจะไม่มีอะไรนี่นะครับอาจจะเป็นอุโมงค์เฉยก็ได้แล้วอุโมงค์นี้ก็ถล่มนับอาจจะเป็นแบบถ้าเป็นเนื้อเรื่องก็อาจจะเป็นแบบอีกฟากหนึ่งอาจจะเป็นโลกที่แบบอันนี้ก็ได้นับคือเขาอาจจะถล่มนี่เพื่อป้องกันซอมบี้ไงอุ้ยมืดแล้วเว้ยมืดแล้วมืดแล้วนอนสิซอมบี้มากันแล้วนะซอมบี้เกิดกันแล้วโอ้โอเคเอาละเราจะขับไปที่สุดท้ายกันแล้วนะครับซอมบี้เอ้ยโอ้โหซอมบี้โอเคเราใช้โล่กันเอานับโอเคตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเรายังไม่เห็นเลยนะใจเย็นตรงนี้มีรถด้วยนะครับแต่มันก็ไม่มีอะไรเนาะเฮ้ยดูในแมปนึกว่าห้างของจริงคืออะไรเนี่ยซูมดูนับพลับบิกเวิลด์ลาโบเรทอรีสคืออะไรอ่ะเราก็ไม่รู้นะเราจะลองเข้าไปแล้วก็ไปเดาดูทีหลังนี่มันคืออะไรอ่ะพลับบิกเวิลด์ลาโบเลโทรี่คืออะไรอ่ะโอ้มีสปอนด้วยนะสปอนอะไรเอ่ยฮัสโทรหรือว่าสปอนวิลเลเจอร์ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไรนะเฮ้ยคุณละเวิร์ลเฟิร์สไลท์ซอร์สอันนี้เป็นท็อตอันแรกของโลกนะครับเพื่ออะไรเนี่ยนะอันนี้คือ World First All Mine โอเคอันนี้คือ World First Machine เป็นเครื่องจักรชิ้นแรกของโลกมันเอาจริงมันเหมือนจะเป็นพิพิธภัณฑ์มากกว่ามั้งนับเออที่มีกล่องด้วยมูลชีวิตนับเผื่อว่าเนาะเมื่อกี้มีสปอนนี่แล้วเราก็ทุบสปอนออกไปหมดเลย คือถ้าเราเอาวิลเลจเจอร์มาใส่ในสปอนมันก็เกิดมาได้นะเอาเว้ย สังงั้นที่นี่ก็น่าจะไม่มีอะไรนะเรามีที่ให้ไต่ขึ้นไหมตรงนี้น่าจะไต่ได้นะครับยุบ
เราลองขึ้นไปดูด้านบนก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ไว้ได้นี้เนาะดูทรงแล้วก็ไม่น่ามีอะไรเราขึ้นมาทำไมเนี่ยอ่ะฝั่งนี้ก็มีที่จอดรถนะแต่ก็ไม่มีอะไรเนี่ยแล้วเรามาทำไมเนี่ยฮะโอ้โอ้เราเข้าเขตใหม่แล้วหรือเปล่าเนี่ยเอาข้างหน้านั้นมีแมปใหม่ด้วยนะว้าวไม่มีอันนั้นด้วยเอาดูในแมปใหญ่ๆดีกว่านะเมียนี้ด้วยนะโอ้ปริศนาอาจจะเป็นแบบรถไฟที่พาเราไปเมืองอื่นได้อ่ะอาจจะก็ได้นะโอ้อ่ะอันนี้เราลบออกนับลบอ่ะตรงนี้นี่คือมีสถานีรถไฟนะคือเจ๋งอ่ะในอนาคตเราจะลองไปดูกันนับแต่เราคงต้องสำรวจแถวนี้ก่อนนะก่อนที่จะไปโซนนี้นับอ่ะแล้วก็ฝั่งด้านล่างนี้คือเยอะมากนับซึ่งเราก็ในอนาคตนั่นแหละนะเราไปสำรวจแน่นอนนะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ อ่ะคงไม่มีอะไรแล้วมั้งนะครับโอเคงั้นก็คิดว่าพาร์ทนี้นี่เราออกมาสำรวจแมปอีกนิดอีกนิดนึงนะครับเราลงทางดีๆดีกว่า โอ้ยเจ็บนะเนี่ยมันมีอะไรอยู่แถวนี้ไหมไอเสาไฟนี่มีไหมไม่น่ามีก็คงไม่มีอะไรนะคงจะเป็นแบบพิพิธภัณฑ์เฉยๆนะงั้นก็ดูเวลาไปหนึ่งอ๋อ23 นาทีเว้ยได้อยู่ได้อยู่งั้นก็เรากลับไปที่บ้านกันดีกว่านะเรามีของนี่นะครับไอ้เจ้ารหัสเนี่ยอีกอันนึงอยู่ที่ยูโทเปียนะเพราะว่าเราไปไว้ที่บ้านนะเพราะว่าไม่มีที่เก็บของแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเอาไปให้ดูนะครับแล้วก็ลองไปทายกันดูดีกว่าแต่ว่ารหัสมันมีอีกอันนึงนะครับน่าจะมีอีกอันนึงนะเพราะว่าเราเจอ2 อันน่าจะเป็นแบบพิกัดนะครับเอ้ยหรือว่ามันแค่นี้ก็ได้แล้วอ่ะเราไปดูที่ยูโทเปียกันก่อนดีกว่านับไอ้ตายเด็กนี่เราต้องขับอีกนู่นเลยเหรอ1,000 บล็อกปะโถเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเรามีไอ้เจ้านี่อยู่นับผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้าซากิตาเลียสมันอ่านว่าอย่างนี้ดีว่าซาติกาเลียสนับไอ้เจ้าเวทเนี้ยแล้วเราก็ยกรถเครื่องอ้าวเฮ้ยอ้าวรถเราครับรถเราเป็นรอยเลยโอ้โหมาโทรอ้าวแต่เอ้ยแต่ว่าคราวนี้เชเดอร์มีบั๊กนับเอาจริงก็บั๊กแหละเฮ้ยเอาจริงเชเดอร์บั๊กเลยอ่ะเอ้ยเราแก้ไปหนึ่งนับใจเย็นเมื่อกี้บอกว่าเวทนี้นับมันน่าจะเร็วกว่ารถนี่นะชุดแล้วก็วิ่งเนี่ยเร็วกว่าตั้งเยอะนับเร็วกว่ารถเครื่องเมื่อกี้เนี่ยเราก็แบกรถไปละกันนะมีรถไม่ใช้นะเราแบกเอาตรงนี้เข้าเขตโอ้โหอีกไกลเลยท่านผู้ชมโอ้โหเอาจริงเราควรจะมีแบบที่วาร์ปหรือเปล่านะเอาเราหิวด้วยเอาคือมันแบบมันไกลมากนะครับเฮ้ยเอาจริงอยากลองอะไรนิดนึงนะครับเอารถวางแล้วหนึ่งคือถ้าเราเพิ่มเอฟเฟกต์กับรถได้ไหมอ่ะนะครับเอาเอฟเฟกต์สปีดให้กับรถอ่ะอีนิตี้TYP เอ้ยไม่ใช่
distance เท่ากับจุดจุดสามนับลองดูดิได้ไหม move แล้วเราก็ให้เอฟเฟกต์สปีดกับมันนับมันเร็วขึ้นไหมเท่าเดิมเอาจริงก็อยากทดลองในนิดนึงนับเราขับรถลงน้ำได้ไหมเฮ้ยเราขับรถลงน้ำได้ด้วยโอ้โหมหัศจรรย์นับอ่ะงั้นเราก็ขับตรงไปที่โมเดิร์นเฮาส์เลยละกันนะโอ้นี่อาคารนับที่เราเคยสำรวจรอบนั้นโอ้มืดแล้วเว้ยกลับมาที่ยูโทเปียกันต่อนะอุ้ยท้องฟ้าสวยมากเลยอ่ะมันมีความเป็นก้อนเมฆอย่างนี้ด้วยนะครับอ่ะเรากลับมาที่ตัวเปียแล้วนะครับเหนื่อยมากไอพูดนี่แหละเหนื่อยมาโอเคโอ้นี่นะครับอันนี้คือโค้ดที่เราเจอจากปั๊มน้ำมันอันใหม่นะครับซึ่งเราจะลองเปรียบเทียบดูสักหน่อยดิA กับ B หรอคือมันอาจจะเป็นพิกัดก็ได้นะครับเราลองเช็คดูสิ2839เฮ้ยมันเป็นพิกัดตรงนี้ท่านผู้ชมนี่มาอยู่ตรงนี้นะครับพิกัดมันบอกมาทางนี้นะซึ่งดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นผู้รอดชีวิตเว้ยอันนี้จะเป็นฟาร์มนะครับเฮ้ยเราจะเจอผู้รอดชีวิตอีกแล้วนะครับเอาไว้พาร์ทหน้าหรือพาร์ทในอนาคตละกันนะเราจะไปที่นี่ไปดูว่ามีผู้รอดชีวิตจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูรูปร่างแบบนี้แล้วอาจจะไม่มีผู้รอดชีวิตก็ได้นะเดี๋ยวเราจะลองไปดูในอนาคตละกันนะครับเราเซฟพิกัดไว้ด้วยละกันนะงั้นก็คงจะจบพาร์ทนี้ไว้ก่อนละกันนะนี่ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยเนี่ยนี่บ่าย3แล้วนะครับโอเคงั้นก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะสำหรับพาร์ทนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะสวัสดีครับบ๊ายบาย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 อยากกินไข่ดาวอ่ะไข่ดาวแบบไข่ดาวกับไส้กรอกน่ากินมากโอเคเราผมขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะแค่นี้แหละบ๊ายบายโอเคก็ยังชั่วหน่อยนะคลิปนี้ถ่ายไว้38นาทีโอเคคลิปก่อนนี่คือแบบ1ชั่วโมงครึ่งตลอดเลยนะแค่นี้แหละบ๊ายบาย